เมื่อวันที่17มกราคม2565สื่อต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ส่งเครื่องบินของกองทัพอากาศไปยังตองกาประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อประเมินความเสียหายหลังประสบภัยพิบัติภูเขาไฟใต้ทะเลประทุครั้งใหญ่ก่อให้เกิดสึนามิคลื่นยักษ์สูงประมาณ 1.2 เมตรซัดชายฝั่งเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาเดินแห่งนิวซีแลนด์กล่าวถึงสถานการณ์ในตองกาว่าสึนามิได้สร้างความเสียหายที่สำคัญแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในขณะที่เจ้าหน้าที่สหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศได้กล่าวว่าการประทุของภูเขาไฟใต้ทะเลฮังกาตองกาส่งผลกระทบต่อประชาชนนับ 80,000 คนโดยเท่าฐานของภูเขาไฟได้พัดไปปกคลุมเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกทั้งยังทำให้ไฟฟ้าดับและระบบโทรคมนาคมสื่อสารถูกตัดขาด